เอาไปเลยครับโปรโมชั่น0410จะดีไหมครับถ้าหากว่าเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะด้วยตัวเองตั้งแต่มันยังเล็กแบบนี้นะฮะจนมันออกดอกให้เราได้ชื่นใจนะฮะนี่เป็นกล้วยไม้นิ้วนะนี่ที่มุกชนนำมาจำหน่ายในสัปดาห์นี้นะมีทั้งหมดหลากหลายสายพันธุ์นะฮะก็เป็นตั้งแต่ลุงอรุณนะครับแล้วก็กุหลาบม่วงนะครับแล้วก็กุหลาบแดงแลบบิดซีซ่านะครับแล้วก็เหลืองดีพีนะโดเรมอนนะครับชารักเรดนะวิชาเมนินป๊อปอายนักกรผสมสเปซนะยาย่านะตัวนี้เลยยาย่ามีบอกสวยมากนะเหลือง24แล้วก็แดงคอเหลืองนะมีทุกคนจัดโปรโมชั่นครับเลือกเอาเลย10ชนิดนะฮะในราคาพิเศษฟรีจัดส่งนะครับ250บาทปลูกเลี้ยงง่ายๆแบบนี้ครับโปรโมชั่น05ครับวันนี้ฤดูกาลช้างมาถึงแล้วครับมิตรชนจัดโปรโมชั่นช้างตัวนี้ครับเป็นช้างกระพื้นชมพูเลี้ยงได้งามมากต้นใหญ่มากฮะแทงช่อทีนึงส่วนใหญ่แล้วจะ2ช่อ3ช่อนะครับนี่แบบนี้เลยและอีกต้นนึงท่านจะได้รับเป็นช้างไอ้ที่มิตรชนเคยจำหน่ายไปเป็นช้างรถถังนะครับซึ่งใบเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะเป็นช้างสีชมพูบานเย็นเป็นออกปลายนะครับอีกต้นนึงครับจัดไป3ต้นเลยต้นที่3ครับลูกผสมระหว่างช้างกาตูนกับช้างเผือกนะสวยมากปากสีชมพูโปรโมชั่น05นะครับท่านจะได้ทั้งหมดนี่เอาไปเลยครับ3ต้นแบบนี้เลยนะครับก็ในราคา420บาทเอ็ดกล้วยไม้ประจำสัปดาห์นี้ครับก็เปิดตัวด้วยเจ้าแคทริยาแคระนะครับเป็นแคทริยาที่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะดอกเขาน่ารักดอกเล็กเป็นแคระเลยนะครับก็สำหรับคนที่ชอบสไตล์ไม้จิ๋วไม้แคระก็ต้องเป็นเบอร์นี้ครับ Dark Prince นะครับซึ่งนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นแคทริยาตัวนึงครับที่สวยงามมากๆสำหรับแฟนๆคอพันแท้หวายแคระนะก็ต้องเป็นต้นนี้แหละครับนะสีชมพูหวานช่อยาวๆนะครับแล้วเวลาปลูกเลี้ยงเนี่ยขึ้นตอเนี่ยมันสวยจริงๆนะก็นำมาจัดจำหน่ายครับตอระตัวนี้ค่อนข้างจะราคาแรงหน่อยนะครับเป็นของหายากนะก็200บาทครับหรือว่านำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็เป็นไม้แปลกๆนะมิตรชนก็พยายามจะหาอะไรที่มันแปลกหูแปลกตามานะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าออนซิเดียมนะฮะเป็นออนซิเดียมก็ถือว่าเป็นไม้แคระอย่างหนึ่งฮะขึ้นต่อรากเดือนดีแล้วสีสันน่ารักสายเลือดพวกออนซิเดียมนี่ก็เราก็จะติดปากกันอยู่ที่ว่าชื่อเขาเป็นตุ๊กตาเลิงระบำนะแต่ว่าพวกนี้เป็นออนซิเดียมสายพันธุ์แปลกๆนะสีสันสวยๆนำมาจัดจำหน่ายกันก็เบาๆครับไม้พวกนี้ราคาพัฒนาสายพันธุ์มาใหม่ๆราคาแพงหูฉี่แต่มิตรชนมาขายอยู่ที่180บาทครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับดอกกับต้นเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยต้นเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เวลาออกดอกมาดูช่อครับก็คนที่ชอบอะไรกุ๊กกิ๊กนะนำไปสะสมไม้แปลกๆพวกนี้ไม่ได้มีมาจำหน่ายบ่อยๆหรอกครับก็ไม่มีไม่กี่สวนนะที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ปลูกเลี้ยงกันนะเป็นออนทิเดียมออกสไตล์ดอกใหญ่ๆนะสำหรับไม้พวกนี้ไม่ใช่ว่าดอกใหญ่เริ่มเทิมอะไรประมาณนั้นไม่ใช่แต่ว่าเป็นไม้แคระแต่ดอกใหญ่นะก็อ่ะ180ครับนำมาจัดจำหน่ายกันไหนๆก็ไหนๆนะครับสัปดาห์นี้เปิดตัวด้วยไม้แคระนะก็คงจะต้องเอาไม้แคระมาเริ่มต้นกันนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับแคทริยาเซอร์นัวนะชื่อเขาเป็นไม้มาจากแถวๆโซนอเมริกาใต้อะไรประมาณนั้นเป็นไม้แคระนะมีตัวชนถ่ายใกล้เฉยๆกำลังน่ารักช่วงนี้ฤดูการออกดอกของเขาเลยออกกันสะพรั่งเลยแหละนะหลายๆคนนะนำไปสะสมเพราะว่าเป็นไม้ที่หายากมากๆนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับต้นนี้ก็300บาทครับถือว่านำมาจัดจำหน่ายกันของแปลกๆส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าของหายากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเจ้า
เอื้องผึ้งนะแต่เป็นเอื้องผึ้งแคระหรือเอื้องผึ้งจิ๋วนะบางท่านก็เรียกว่าเอื้องผึ้งน้อยนะก็แล้วแต่จะเรียกครับไม้ไทยเนี่ยเวลาขึ้นอยู่ในป่าผู้คนเนี่ยก็มักจะเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนะเอาเป็นว่าเอื้องผึ้งจิ๋วของหายากครับสเปคเบอร์นี้ก็อ้าว200บาทถือว่าหายากๆ แล้วก็ปลูกเลี้ยงเนี่ยรอดแล้วนะลากเดินเกาะตอแล้วนะถือว่าสัปดาห์นี้ก็เล่นกันด้วยของแปลกๆกันเลยนะเอื้องผึ้งจิ๋วนะโดยปกติเอื้องผึ้งทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่าลำต้นเขาจะอวบอ้วนใหญ่โตกว่านี้นะฮะอันนี้เขาก็จะเป็นลำต้นเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้แหละนะครับก็ดอกก็จะเป็นลักษณะดอกที่แตกต่างกับเอื้องผึ้งใหญ่ๆนะครับครับก็อันนี้ก็นำของแปลกมาอีกแล้วนะครับเป็นเอื้องดอกมะขามครับแต่ว่าเป็นเอื้องดอกมะขามแคระนะเขาแคระนะสั้นมากนะแล้วก็ต้นนิดเดียวนะครับเวลาที่เขาออกดอกลำเก่าๆเขาเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะฮะเรียกว่าปลูกไว้นี่งามใบเขียวปัดเลยฮะได้อาหารกล้วยไม้กับดีรูทของมิตรชนไปนะก็เรียกว่าสัปดาห์นี้นำของแปลกๆของที่ว่าหายยากๆมาจำหน่ายกันนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับที่เรียกว่าในธรรมชาติจริงๆก็เริ่มเหลือน้อยโดยมากจะเป็นเอื้องดอกมะขามต้นเรียกสูงยาวเข่าดีนะฮะเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือชาวบ้านเขาเรียกข้าวเหนียวลิงนะชื่อเขาเยอะฮะเวลาแต่ทางภูมิภาคเนี่ยเขาจะเรียกแตกต่างกันภาคเหนือก็เรียกแบบหนึ่งภาคใต้ก็เรียกแบบหนึ่งภาคกลางเรียกแบบหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เขาก็เอื้องดอกมะขามนะนำมาจัดจำหน่ายแต่ตัวนี้เป็นต้นแคระนะก็180บาทครับอ้าวก็มีแฟนๆหลายท่านนะฮะอยากจะได้จริงๆเลยกาเลกาลอนเนี่ยแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยเห็นดอกแล้วก็เป็นตัวเจ้าสีไพนะครับกระถางใหญ่มากนะน้ำหนักเนี่ยโอ้โหเป็นไม้กอว่างั้นเถอะไปถึงไปติดต้นไม้ได้เลยก็จำหน่ายให้นะต้นนี้ราคากระถางนี้นะเอาจัดไปเลย300บาทนะเจ้าสีไพอยู่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยกระถางเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเทิมนะน้ำหนักเยอะก็ต้องช่วยค่าขนส่งมิตรชนนะ300บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าขนส่งอ้าวก็เอาเป็นว่าอย่างนี้นะกระถางหนึ่งเนี่ยต้นสีไพรต้นเนี้ยนะ300บาทนะค่าขนส่งมิตรชนขอญาตช่วยมิตรชนที่100บาทเพราะว่ากระถางใหญ่ขนาดเนี้ยค่าขนส่งจะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะมิตรชนก็ออกค่าขนส่งให้สัก20บาทนะโอเคเจอกันครึ่งทางวินวินใครอยากได้จัดไปกระถางใหญ่มากนะดอกสวยนะเจ้าสีไพรนะก็ไม่ค่อยมีนะมีอยู่ประมาณสัก 8-9 กระถางเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับ300บาทครับค่าขนส่ง100รวมเป็น400บาทจัดไปไม้เพิ่งจะเปิดวางจำหน่ายในสัปดาห์นี้นะครับนี่ต้นนี้สวยงามมากครับเป็นเจ้าดอนมารีแล้วครับนะถือว่าต้นนี่งามแล้วก็ดอกสวยน่ารักนะฮะก็มีต้นจำหน่ายนะนี่กำลังแทงตุ่มดอกกันแบบนี้ก็มีนะนี่นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับต้นสเปคที่จะส่งให้กับลูกค้าก็เป็นประมาณนี้นะก็ตัวนี้ก็ราคาก็เบาๆแล้วกันนะครับถือว่านำมาจัดจำหน่ายกัน180บาทครับเอาละครับก็นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับของแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมได้ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันก็เป็นตระกูลบอลบอลฟิลัมนะครับตัวนี้สิงโตพัดหมอกนะนี่ต้นสเปคนี่ก็เกาะตอรากเดินดีแล้วนะนี่ก็ซูมให้เห็นกันใกล้ๆว่ามันรากมันเดินดียังไงนะใบนี่เขียวปัดนะเรียกว่าอนุบาลไว้นี่เลี้ยงรากเดินดีแล้วนะครับก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยกว่าจะปลูกเลี้ยงแล้วเกาะตอรากเดินดีแล้วมีดอกให้เชยชมเนี่ยนะแบบนี้นะสิงโตพัดหมอกนะครับนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับตอละ120บาทจัดไปครับวันนี้ก็พามาเรียกว่าเปิดตัวไม้ตัวใหม่นะตัวนี้เป็นจะว่าเหลืองโคราชแล้วใบมันเหมือนมากแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นสายเลือดผ่านผสมลูกโกกิแล้วนะฮะเรียกว่าต้นนี้สวยมากนะก็เหลืองโคราชนะผสมโกกิไว้ชั้นหนึ่งก็เป็นลูกผสมแต่ว่าดอกพวกจะสวยมากแล้วก็ออกดอกเก่งกว่าเหลืองโคราชพันธุ์แท้นะก็คือตีว่าเป็นกุหลาบโกกิก็แล้วกันนะวันต้นเนี่ยโอ้โหสวยมากไม้ตัวนี้ไม่มีทิฏฐิเลยครับสวยคลิปนะนำมาจัดจำหน่ายกันนะก
ระถางละ250บาทครับเป็นกระเช้าไม้ตักนะไม้ดีมากบางกระถางก็มี2ต้นนะก็โดยเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นต้นเดียวนะแต่ว่าถ้าเอา2ต้นก็อ่ะ250บาทแต่ถ้ามีต้นเดียวก็200แล้วกันอ่ะง่ายๆนะสวยๆเลยกระเช้าไม้ตักนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้อ้าวไหนๆก็เอาของแปลกนะของหายากมาจำหน่ายกันแล้วในสัปดาห์นี้นะเรียกว่าเปิดตัวไม้ตัวใหม่ๆกันหลายตัวเจ้าตัวนี้ครับชื่อเขากูดีไอนะแต่มึงไม่อายหรือเปล่านะอายแต่กูอะไรประมาณนั้นนะกูดีไอครับชื่อเขาเป็นตระกูลเดนโดเบียมนะซึ่งไม้ตัวนี้เนี่ยเวลาออกดอกออกช่อเนี่ยก็จะมีอยู่2โทนสีนะโทนสีที่มีไส้ออกสีม่วงๆแบบนี้นะครับกับโทนสีที่ขาวปอดทั้งดอกเลยซึ่งมิตรชนก็ไม่รู้ต้นไหนมันสีอะไรนะเนี่ยอย่างเนี้ยโทนใต้สีม่วงนี่ยังม่วงไม่เข้มนะถ้าบานหลายๆวันม่วงจะเข้มกว่านี้เป็นไม้นอกครับโทนแถวๆอินโดนีเซียนะถือว่าปลูกเลี้ยงง่ายปรับตัวเก่งแล้วก็ช่วงนี้เป็นฤดูการออกของเขาพีคมากนะออกดอกเนี่ยโอ้โหบทมันดกออกทั้งกอนะสวยงามจริงๆนะก็เป็นไม้หายากน่าสะสมเลยนะสำหรับแฟนๆที่ชอบของแปลกๆก็ต้องตัวนี้อีกเช่นกันนะอ้าวมิตรชนจัดจำหน่ายอยู่ที่200บาทครับไม้ตัวนี้นะหายากมากๆอีกเช่นกันอ่ะอาทิตย์นี้ก็เอาออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำน่ารักน่ารักลุกดิ๊กลุกดิ๊กมาหลายตัวนะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะเป็นโทนออกสีส้มเมื่อกี้ที่เห็นไปที่ตอนต้นๆคลิปนั้นเป็นโทนออกม่วงอมชมพูนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวคือเป็นไม้แคระนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ซื้อไปทำไมมีแค่ต้น2ต้นไอ้พวกนี้ต้น2ต้นเนี่ยดอกมันไม่สมสัดส่วนกับต้นนะเพราะว่าดอกเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยช่อใหญ่มากๆนะเป็นเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์กันปัจจุบันเยอะฮะหลากหลายสีสันแต่มีสวนที่ทำน้อยมากตัวนี้ก็จัดไป180บาทครับเอาละไหนๆก็มาแนวนี้แล้วนะก็เป็นไม้เกาะตอมาเป็นชุดเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวครับมิตรชนหยุดจำหน่ายไปนานเหมือนกันนะลาวาบลูสหรือว่าลาวาเบิร์ดบางคนก็เรียกกันอย่างนั้นนะเป็นไม้ที่มิตรชนเคยหน้าแหกตอนที่ เข้ามาทำคลิปใหม่ๆพูดไปเรื่อยนะมีพี่อยู่ท่านหนึ่งบอกมาในหลังไมค์ว่าชื่อลาวาบูธแต่ตอนนั้นมิตรชนไม่รู้จักตัวนี้จริงๆอันไหนไม่รู้จักก็ต้องบอกไม่รู้จักแต่ตอนนี้จำจนขึ้นใจเลยว่าพี่เขามาบอกนะก็เป็นไม้อีกตัวครับที่ปลูกเลี้ยงแล้วแหมเวลามันออกดอกมันน่ารักนะสวยงามมากๆก็จะมีโทนสีออกชมพูอมแดงแบบนี้200บาทจัดไปตามมาด้วยนะตัวนี้เป็นเจ้าเรื่องมัทฉานะแต่มัทฉาตัวนี้จะเป็นมัทฉาเหลืองนะครับสเปคคนละสเปคกับที่มิชลนำมาจำหน่ายทุกๆสัปดาห์ตัวนี้ก็เปิดตัวใหม่ต้นใหญ่นะเรียกว่าเป็นไม้เบอร์ที่ขุนได้สมบูรณ์มากๆนะก็มี2อย่างนะมัทฉาเหลืองกับมัทฉาชมพูเอาเป็นว่าจะพยายามคัดให้นะแต่สเปคต้นเนี่ยแบบนี้เลยต้นใหญ่นะแล้วก็แทงตุ่มตาดอกหมดแล้วสเปคนี้มิชลขายอยู่ที่200บาทนะครับเพราะว่าไม้เบอร์นี้เรียกว่าไม้คัดนะไม้เกรดนะซึ่งเลี้ยงนี่ต้นกริปเลยแหละอันนี้จะเป็นมัทฉาชมพูต้นเล็กลงหน่อยแต่ว่ากริปทุกต้นนะก็เลี้ยงได้สมบูรณ์มาก200บาทครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่หลายๆคนตามหานะหายากมากๆเป็นเจ้าเขากวางแดงมีจำนวนจำกัดนะดอกแดง8แบบนี้ใครก็อยากได้นะดอกใหญ่ด้วยนะเบอร์นี้เอ้ามิตรชนบอกเลยมีอยู่10ต้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยอีกเช่นกันสเปคดีๆไม้แบบนี้นะหายากมากนะเขากวางแดงเป็นไม้ตัวครับที่ผสมพันธุ์ติดฝักขยายพันธุ์ยากมากมิตรชนพยายามมานานแต่ยังไม่ได้ฝักสักทีอ้าวจำหน่าย250บาทเขากวางแดงวันนี้หมดแล้วหมดเลยครับอ้าวคลิปนี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าเอาของแปลกๆของที่ในท้องตลาดไม่มีไม่เคยเห็นนำมาสู่สายตาชาวโลกกันอีกต้นนึงครับตัวนี้เรียกว่าเปิดตัวใหม่กันเลยนะตัวนี้เป็นลูกผสมเราเคยเห็นแต่หลุยชินารีนะนี่เขาเอาเข็มไอหลุยชินารีนะไปผสมกับเข็มญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งออกมาเท่ดีเหมือนกันหน้าดอกนี่สำหรับคนที่ชอบไม้แปลกๆไม้ใหม่ๆก็ต้องเป็นเบอร์นี้แหละครับนะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ครับเปิดตัวไม่แพงนะอ้าวคิดราคากันเองไปเลยอยู่ที่250บาทครับไม้ใหม่ๆไม้แปลกๆแบบนี้ก็ยังไม่ทิ้งนะเข้ามาผสมกับเข็มญี่ปุ่นเนี่ยหางยังแหลมเหมือนเข็มญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าดอกจะใหญ่กว่าหลุยชินารีขึ้นมานิดหนึ่งนะถือว่าแปลกแล้วก็สวยงามมากๆนะสัปดาห์นี้ก็สำหรับ
แฟนๆช่องมิตรชนครับติดตามช่องมิตรชนเนี่ยจะมีของอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนี่ยมิตรชนก็จะเอามานำเสนอนะให้แฟนๆได้รับชมอยู่ตลอดเวลานะก็พันธมิตรนะทางธุรกิจเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะหลายสวนอยู่เหมือนกันนะสำหรับสวนไหนถ้าอยากจะให้ไปประชาสัมพันธ์พรีเซนต์ก็ได้นะจัดไปโทรเข้ามาได้เลย0929232861อันนี้ก็เป็นอีกตัวครับเป็นลูกผสมระหว่างเจ้าพาราฟาแลนกับพวกแวนด้านะโอ้โหออกมาเมื่อก่อนเนี่ยมิตรชนเอาไปขายนะโอ้ขายแทบไม่ได้แต่ตอนนี้ดูฤดูเขาออกดอกเต็มสะพั่งโอ้โหไม่พอขายนะตอนนี้เรียกว่าถ้าใครจะเอาต้องรีบสั่งจองนะสวยจริงๆไม้ปีแรกอย่าเพิ่งไปดูถูกเขานะพอเข้าปี2เนี่ยพอออกดอกช่อ2เนี่ยโอ้โหช่อสวยสะพั่งจัดไปครับสำหรับไม้ตัวนี้นะจำนวนราคาก็เรียกว่าเอาไม้ใหม่ก็จริงนะจัดกันในราคาที่เบาๆก็แล้วกันเอ้าคิดแค่200นะถือว่าอันไหนมิจุนให้ได้มิจุนก็ให้นะหมดจะได้หมดกันสักทีพอเหลือน้อยแล้วโอ้โหความต้องการสูงทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้พวกที่ซื้อไปปีที่แล้วนะไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกปีที่แล้วแหมดอกมันชอบมันเล็กนะไม้รุ่นๆก็อย่าเพิ่งไปดูถูกนี่ปี2เป็นไงสวยมั้ยอ้าวทีนี้ก็มาไม้ตัวนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรียกว่าเป็นดาวในวงการกล้วยไม้เลยเมื่อประมาณ10 ปี 20 ปีที่แล้วนะไอ้เจ้าไอโอนอฟซิดโอ้โหมิตรชนก็อยากจะเอามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของซะเหลือเกินนะเวลาไปงานประกวดกล้วยไม้เนี่ยเขาปลูกไว้กอใหญ่ๆนะมันออกดอกนี่แบบมันสวยงามอลังการมากๆนะแต่นี่เป็นไม้เกาะตอนะดอกยังไม่เยอะเท่าไหร่ขนาดนี้ยังไม่เยอะนะที่เห็นอยู่เนี่ยแต่เวลาเขาออกดอกเต็มที่นะพรางพลูนะอู้มันสวยงามมากๆเลยมิตรชนนี่ประทับใจตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็เอามาปลูกเลี้ยงไว้นะก็ออกดอกดีนะเลี้ยงง่ายนะอึดทึกทนอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ชอบไม้ที่มีความอดทนลูกอึดลูกทนสูงเนี่ยเบอร์นี้เลยนะซื้อไปที่เป็นไม้ก่อตอกออย่าอาจจะยังไม่ใหญ่ก็ขอให้ไปใหญ่ในมือท่านแล้วกันนะแต่ว่าไม้เขาหายากกว่าจะเลี้ยงโตนะก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจสวนด้วยนะเบอร์นี้ก็จำหน่ายในราคา Ionopsis นะอยู่ที่180 บาทนะนำมาจัดจำหน่ายกันก็ถือว่าเอาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะตัวนี้เอามาตะนิรันดร์การนะเรียกว่าขายได้ทั้งปีไอคนชมดอกก็ชมดอกได้ทั้งปีถ้าติดตามช่องมิตรชน Channel นะต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามิตรชนต้องเอามาจำหน่ายอยู่ตลอดอ่ะเพราะว่าเชียร์เหมือนกับเจ้าแคทริยาทุ่งน้อยออเรนจ์นั่นแหละนะเพราะว่าไม้เนี่ยก็มิตรชนบอกหลายหนนะถ้าเป็นไม้ที่เอาไปปลูกเลี้ยงแล้วไอเราก็ปลูกใหม่ๆนะปลูกไม่ค่อยเป็นปลูกไม่ค่อยเก่งแถมหนำซ้ำอยากจะให้มันออกดอกไองามก็ไม่งามอยากจะดูดอกผมเข้าใจนะคนเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็อยากจะเห็นดอกแต่มันเห็นดอกครั้งเดียวตอนซื้อจากผมไปนะบ่นกันออดนะแล้วหลังจากนั้นไม่เคยเห็นดอกอีกเลยแต่ไอตัวนี้นะเลี้ยงยังไงเลี้ยงฝีมือห่วยๆนะรับรองได้ดูดอกเอาไปซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันของดีก็ต้องบอกว่าดีนะช้างวุฒิพันธ์นะตัวนี้ออกดอกปลูกทิ้งปลูกขว้างก็ออกนะเอ้า180 บาทฮะลดราคาให้เขาแกะเบอร์นี้ฮะปีนี้นี่ต้นใหญ่ขึ้นเยอะนะก็มีจำหน่ายนะแต่ดูดอกครับเป็นเขาแกะชมพูปากม่วงโหมันออกช่อยาวมากเบอร์นี้ก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับอยู่ที่200 บาทฮะสวยงามจริงๆก็เป็นเขาแกะที่ช่อยาวมากๆถือว่าสัปดาห์นี้ก็นำเอากล้วยไม้คุณภาพมาจำหน่ายกันอีกแล้วนี่เวลาก็ออกดอกนี่หลายต้นนะไม่ใช่กอเดียวก็กำลังจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดนะแต่ว่าเอาถ่ายมาให้ชมก่อนว่าความสวยความงามของเขาแก่เบอร์นี้นี่สุดยอดครับ200 บาทอ้าวมิตรชนก็เริ่มคึกแล้วนะเนี่ยกล้วยไม้เบอร์นี้เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าปลูกเลี้ยงไว้เจ้าของเนี่ยเรียกว่าลืมขายกอบะเริ่มเทิมเลยเอามาจัดจำหน่ายในราคากอไม้ปกติใครที่ชอบดูคลิปมิตรชนนะแล้วดูว่ามิตรชนผ่ากอแบ่งลำยังไงขยายพันธุ์ยังไงซื้อไปไม่ผิดหวังใบอาจจะเรียกว่าอาหารมันหมดนะแต่ว่าโอ้โหได้กอบะเริ่มเทิมนะดูดอกสีสันนี่ปากเข้มเลยนะลูกเมมนะนี่ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ซื้อไปนี่ไม่มีขาดทุนเลยมีแต่กำไรนะซื้อไปนี่ไม้กอนะใครต้องการไม้กอก็สั่งเข้ามา150 บาทตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับไม้ใหม่ๆเลยเพิ่งเอามาเปิดตัวในสัปดาห์นี้นะเพิ่งเห็นดอกพร้อมกันกับมิตรชนเนี่ยแหละถ่ายมาให้ดูเนี่ยเป็นลูกผสมเจ้าเห็นหางงอนๆแบบนี้นะทุกคนเนี่ยถ้าดูคลิปมิตรชนจะรู้เลยมิตรชนต้องพูดถึงเจ้าเข็มญี่ปุ่นนะคนที่เรียกว่า
จอมผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็เรียกเอาไม้เข็มญี่ปุ่นเนี่ยผสมกับกุหลาบเหลืองโคราชแน่ดูดอกออกมาเท่อีกเหมือนกันนะมีจะงอยหางงอนๆนะดอกเนี่ยมิตรชนเคยเห็นมันออกมานานแล้วนะจำได้ครับใครครับขาบางต้นในดอกสีเหลืองเข้มเลยนะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจก่อนนะซื้อไปเนี่ยรูปทรงดอกจะเป็นแบบเนี้ยเป็นไม้ใหม่ๆคอลเลคชันใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเนี่ยซื้อไปก็ต้องไปลุ้นเอาเองเหมือนพระนะไปลุ้นว่าปลอมหรือแท้นะอันนี้ก็เหมือนกันไปลุ้นสีลุ้นสันกันเอาเองแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันหรอกไม้เมล็ดเหมือนลูกหลายๆคนหน้าตาไม่เหมือนกันเอาจัดไปอยู่ที่250บาทครับเบอร์นี้ช่วงนี้ฤดูกาลของเขาเลยครับก็เป็นเจ้าบอบอฟิลัมนะฮะแต่เป็นลูกผสมที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นสิงโตรองกิสนะครับผสมกับสิงโตเหยี่ยวใหญ่ลักษณะเนี่ยโอ้โหดูหางยาวโหยาวตะเลนเป็นแล้วนี่เป็นอะไรที่แปลกดีนะฮะแล้วก็ดูแปลกตานะคนที่ชอบไม้แปลกๆก็ต้องตัวนี้แหละครับนี่สิงโตรองกิสผสมกับสิงโตเหยี่ยวใหญ่ครับก็ฝีมือการผสมพันธุ์นะผสมสายพันธุ์ของคุณรุ่งนะบัญชาอีกเช่นเคยนะไม้แปลกๆแบบนี้ก็ต้องที่นี่แหละครับนะต่อระเอาขายกันจำหน่ายกันเบาๆเลย200บาทจัดไปนี่ครับก็สิงโตไกรฤทธิ์นะฮะหายากมากดอกนี่สวยโอ้โหดอกเพียบนะก็มีต้นที่นี่นะจำหน่ายนะสิงโตไกรฤทธิ์ที่ก็ถือว่าเป็นของหายากเลยครับก็เป็นอดีตท่านนายกสมาคมพืชชาติแห่งประเทศไทยนะในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ตัวนี้เอาไว้นะเดี๋ยวเอาไว้ดูต่างหน้านะตอนนี้ท่านก็เรียกว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าทิ้งฝีไม้ลายมือการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้เอาไว้สิงโตไกรฤทธิ์ครับนำมาจัดจำหน่ายครับต้นนี้ก็400บาทครับหายากมากอ้าวพอมาถึงตรงนี้นะก็ขอเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะสำหรับช่องมิตรชน Channel เนี่ยสิงโตไกรฤทธิ์เนี่ยบางคนเขาก็เรียกสิงโตเล็บมังกรมันเหมือนเล็บมังกรยังไงเพราะไม่เคยเห็นตัวมังกรตัวจริงๆนะเลยไม่รู้ว่าเล็บมันเป็นไงเอาเป็นว่ามันเหมือนก็แล้วกันนะเนี่ยเล็บมังกรเขาว่างั้นอ้าวว่ากันไงก็ว่าตามกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าสำหรับแฟนๆท่านใดติดตามช่องมิตรชน Channel นะอยากจะเพาะกล้วยไม้เป็นเลี้ยงกล้วยไม้ได้นะมิตรชนก็จะเปิดหลักสูตรการเพาะเลี้ยงหรือเพาะเมล็ดกล้วยไม้นะอ้าวใครสนใจ0929232861หรือทักไลน์ ID CHON2232ทักเข้ามาได้ครับนี่ก็แฟนสิงโตก็มากันเป็นชุดแหละครับนี่สิงโตเหยี่ยวใหญ่ตัวจริงเสียงจริงแหละครับนี่นำมาจัดจำหน่ายกันเป็นไม้พุ่มไม้กอนะสเปคไม้กอแบบนี้นะก็ถ้าเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นไม้พวกนี้แหละนะสิงโตเหยี่ยวใหญ่มีตัวแท้เลยนะนี่ก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับสวยๆแบบนี้เลยสิงโตเหยี่ยวใหญ่นะพุ่มกอดูครับนี่ขึ้นรอบตอแล้วนะฮะเรียกว่าไม้เนี่ยสวยกริบนะดูฮะนี่แต่ละตอเนี่ยสวยมากๆนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับอ้าวเดี๋ยวหยิบให้ดูถ้าช่วงเขาออกดอกพีคๆนะมันจะสวยมากเลยเดี๋ยวนี่ดูตอนนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูนะนี่ยังน้อยนะฮะนี่ยังน้อยมากนะฮะเพราะว่าช่วงเขาพีคสุดๆเนี่ยเขาจะออกดอกเต็มรอบไปเลยนี่สิงโตเหยี่ยวใหญ่ครับนี่อ๋อนำมาจัดจำหน่ายกันครับสิงโตเหยี่ยวใหญ่สวยๆเลยนี่ไอ้ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ตอนต้นคลิปไอ้ต้นที่ถ่ายสิงโตเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาลอยๆแหละแต่นี่คือเขากำลังสดกำลังแบบอ้อๆนะสวยงามมากนะสิงโตเหยี่ยวใหญ่ก็ตอละ200บาทจัดไปจะเอามาจำหน่ายไม่ได้นะไม้กำลังสมบูรณ์กำลังโอ้โหดอกดูสะพรั่งพรึบพรับไปหมดแล้วเป็นโดโนซ่าที่เบอร์นี้ดอกใหญ่มากๆนะการันตีคุณภาพฮะไม้มิตรชนเนี่ยเป็นไม้ที่คัดสายพันธุ์นะโนโดซ่าเป็นกล้วยไม้หอมนะพวกนี้ก็จะหอมในเวลาค่ำคืนนะเรียกว่าเจ้าหญิงรัตติการเขาเลยนะหอมในเวลากลางคืนนะรัตติการก็คือกลางคืนนะดูครับออกดอกกันพึ่งพับสเปกกอก็ไม่ได้ขี้เลยนี่เอาไปนี่เขียวปัดเรียกว่าเต็มกระถางแล้วนี่เรียกว่าจัดเต็มกันไปเลยเอากออย่างนี้นะคิดแค่150บาทนี่ดอกตุ้มๆแบบนี้ไปเนี่ยไปบานที่บ้านท่านนะ150บาทครับโนโดซ่าคนที่ปลูกกล้วยไม้แล้วมันไม่ค่อยออกดอกอ่ะดูทางนี้นะมิตรชนอย่าบอกว่าเห็นอะไรไหมนี่ซื้อไม้ไปเลี้ยงต้องซื้อแบบนี้นี่มาสะใจตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่าง3ปอยกับพวกแวนด้านะไอเทสเลต้าอะไรพวกนี้นะนะก็โหมันขยันออกนี่ยังไม่ทันจะลายเล็กด้านเก่าๆหมดไปแทงอีกแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวก็แทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาซื้อไม้เบอร์นี้ไม่ผิดหวังครับเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะเหลือไม่ถึง30-40ต้นอ่ะดูดอกเขาเนี่ยสวยงามมากครับสวยงามพระราม8เลยนะเรียกว่า
บางต้นเป็นไม้เมล็ดนะเบอร์นี้ต้องบอกก่อนนะสีสันนี่ก็แต่ละต้นก็จะแตกต่างกันออกไปเรียกว่าแต่เขาว่าโทนนี้ฮะโทนนี้นะนำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ก็เอาถือว่าทิ้งทวน180บาทครับปกติขาย200เป็นอีกเบอร์ฮะตำนานหลุยชินารีต้องเบอร์นี้มิตรชนกล้าท้าให้ลองนะไม่มีหลุยชินารีเบอร์ไหนนะที่ดอกใหญ่เท่านี้นะแล้วก็ช่อต้นลำต้นเนี่ยใหญ่เท่านี้มาก่อนนะเรียกว่าออกดอกก็เก่งเอานี่ต้นนี้นี่ดูนะนี่1ช่อใหม่แล้วแทงช่อนี่ก็เป็นไม้อีกตัวครับที่ออกดอกเกือบทั้งปีนะมิตรชนเนี่ยขายของคุณภาพนะแล้วเวลาส่งไปเนี่ยทำใครไม่พอใจนะยึกยักนะไม่ต้องอธิบายนะส่งของใหม่ให้เลยของเก่าไม่ต้องส่งมานะหลายๆคนเนี่ยเจอมาแล้วโอ้โหร้องโอกเลยเพราะว่าเฮ้ยจริงๆเหรอเนี่ยจริงนะบางคนภาวนาและสาธุขอให้มิตรชนส่งผิดแล้วมันก็ผิดจริงๆผิดทุกอาทิตย์นะก็ไปถือว่าเป็นการแจกเป็นแจ็คพอตกันไปแล้วก็แล้วกันนะถ้ามีความไม่พอใจหรือความผิดปกติอะไรยังไงเนี่ยก็แจ้งมานะบางทีดูไม่ทั่วถึงแล้วครับคนนะหลายๆคนทำกันหลายๆมือเนี่ยนะต้องเข้าใจนะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่กระทบกระเทือนความรู้สึกลูกค้าก็ขออภัยด้วยนะมิตรชนส่งของใหม่เคลมให้เลยนะเป็นช่องเดียวนะที่เก็บสดส่งสดมันเลยไม้มันเลยคุณภาพดีนะบางทีไม่ต้องไปเสียเวลาไลฟ์สั่งมาปุ๊บเก็บใส่กล่องส่งเลยนะจัดไปหลุยส์ชินารีเบอร์นี้ครับ200บาทนะที่มิตรชนว่าจะไม่เอามาประชาสัมพันธ์แต่เองเป็นคนที่ชอบไม้แปลกๆแล้วก็สวยงามนะพระราม9ไอตัวเมื่อกี้พระราม8นะสวยงามพระราม9เลยตัวนี้นะก็ต้นเนี่ยสุดยอดใช่ไหมนะเป็นลูกผสมพาราฟาแลนกับพวกแวนด้านะสวยงามมากๆนะช่อเนี่ยบางต้นเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่กว่านี้ไม้เมล็ดต้องทำใจแต่จะออกมาโทนนี้ละไม้ไม่เพี้ยนๆไม่เยอะนะแต่ว่าโทนนี้เลยเนี่ยต้นนี้ก็ออกดอกมาสวยงามมากต้นนี้กริบเลยแต่ละต้นนะจัดไปฮะเบอร์นี้ก็เอาเดิมเคยขาย250อ่ะตอนนี้ครับประกาศมาหลายครั้งแล้วใกล้หมดอ้าว200จัดไปสายเลือดพวกกุหลาบควินนะของสวนวีรวุฒิออกขิดนะมิตรชนมาช้าหน่อยสำหรับปีนี้นะแต่ก็ยังพอเห็นความสวยความงามของไม้ชุดนี้สวยงามมากครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่นำมาให้แฟนๆได้รับชมโดยเฉพาะกอนี้ครับนี่เป็นไม้กอใหญ่ฮะแล้วก็ออกดอกสะพรั่งสวยงามนะครับนี่พวกสายเลือดพวกกุหลาบกระเป๋าปิดนะครับกุหลาบควินเควมินอลัมนะนี่โหความสวยความงามของเขานี่ถือว่าสุดยอดครับดูก็มีต้นจำหน่ายนะครับเวลามันออกดอกเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะกอใหญ่เชียวล่ะนะไปชมความสวยความงามของดอกใกล้ๆกันครับนี่หอมฟุ้งเลยครับนี่กุหลาบควินครับเวลาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยต้นไหนก็แล้วแต่ที่ลำมันเรื่อยๆแบบนี้นะออกดอกมาเนี่ยเขาจะย้อยสวยเหมือนน้ำตกพร่างครูแบบนี้เลยพวกกุหลาบควินนะก็ลักษณะการเลือกนี่แต่ถ้ามุดว่าต้นเป็นสไตล์เป็นลักษณะแบบนี้มิจะหยิบให้ดูถ้าสังเกตนะถ้าแบบนี้ช่อเขาจะตั้งเป็นงวงช้างอ่ะเดี๋ยวไปดูสไตล์ต้นเป็นแบบนี้กุหลาบควินนะครับซึ่งก็เป็นสายเลือดผ่านแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวครับช่อเขาจะตั้งสวยนะถ้าต้นเขาตางานสวยๆแบบนี้นะแต่ว่าพวกนี้เป็นไม้ที่ออกดอกดกคนที่ชอบปลูกเลี้ยงไม้ที่มีการให้ดอกแล้วมีการแตกแขนงด้วยนะดูดิกอนะสวยๆเลยสเปคแบบนี้นะกอสวยๆแบบนี้ออกช่อออกดอกกันแบบนี้มิตรชนก็จำหน่ายนะครับอยู่200บาทนะครับถือว่าไม่แพงถูกมากๆเจ้าเอื้องหนวดพรามเกาะตอไม้ธรรมชาตินะตอไม้นี่ก็มิตรชนเคยบอกแล้วนะเป็นตอไม้ที่เรียกว่าคลาสสิกนะฮะได้มาจากเขื่อนนะเวลาน้ำลดเนี่ยเราก็เก็บไม้พวกนี้นะเขาก็อยู่ได้นะส่วนสายเคนบันทายนี่ตัดได้เลยนะเพราะรากเขาเกาะตอดีหมดแล้วนะก็พร้อมให้ดอกนะไม้พวกนี้สวยงามมากๆเตื้องหนวดพรามครับนำมาจัดจำหน่ายกันตอระนะครับตอระ90บาทโอ้โหต้นสวยมากนะนี่ฟื้นหมดแล้วสภาพไม้เขาเรียกไม้ปลูกพักเลี้ยงนะ90บาทครับจัดไปต่อไปครับก็เป็นเอื้องพึ่งนะครับสเปกเกาะตอธรรมชาติเช่นเดียวกันนะรากเดิมดีหมดแล้วนะสายเคเบิลไทยนี่ก็ตัดได้เลยนะเพราะว่าพอเขาเกาะตอดีแล้วแบบนี้นะก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไว้แล้วครับมันให้เกะกะลูกตาการใช้สายเคเบิลไทยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ากำจัดตัดออกไปง่ายสำหรับคนที่ชอบแนวอนุรักษ์นะเอื้องพึ่งครับออกดอกสวยงามมากๆเหลืองเลยนะเรียกว่า
เวลาหน้าออกก็ช่วงหน้าแล้งแหละครับมีนาเมษาพฤษภาช่วงนั้นตอนนี้ก็ลำก็สมบูรณ์เติบโตนะอ่ะ120บาทครับเพื่อนพึ่งว่านเพชรหึงนะครับก็ยังมีจำหน่ายต้นนี่โอ้โหสวยมากนะดูครับนี่หยิบให้ดูนะดูรำเขานะสมบูรณ์จริงๆนะว่านเพชรหึงนี่ก็เป็นตำนานไม้ที่สมัยก่อนนี่โด่งดังเป็นพลุแตกนะสมัยนี้ก็ยังดังอยู่นะคนที่ปลูกเลี้ยงนี่เขาเรียกเสริมบารมีบางท่านเนี่ยนำไปปลูกเลี้ยงใส่กระถางใหญ่ๆปลูกกลางแจ้งได้เลยนะว่านหางช้างและที่สำคัญนะชื่อเขาจริงๆคือคนไทยเรียกกันว่านเพชรหึงเขาก็เรียกนะแล้วก็ที่สำคัญนะเขาบอกว่าท่านชายนะเอาลำมันเนี่ยหรือว่าใบมันเนี่ยเอาไปตากแห้งเขาว่างั้นนะแล้วก็เอาไปต้มนะทำเป็นยาสมุนไพรเขาบอกว่าม้ากระทืบโลงนะเขาประมาณนั้นช้างพลังงาช้างสารนะเขาว่างั้นพลังวัดดีเหลือเกินนะก็จัดไปครับนี่เอา120บาทถือว่ามาดำกันแล้วสัปดาห์นี้นะ120บาทครับบ้านพี่เจหึงก็มีต้นจำหน่ายนะกุหลาบโกกิสเปกนี้ต้นกำลังสวยนะครับพวกนี้พวกสกุลกุหลาบเนี่ยเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะย้อยลงไปข้างล่างนะฮะแต่ถ้าเป็นไม้พุ่มไม้กอปลูกไว้เป็นกอใหญ่ๆโอ้โหทั้งสวยทั้งหอมนะครับกุหลาบโกกิก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับในสัปดาห์นี้ก็สเปกก็เป็นไม้กระถางนะเป็นสเปกไม้รุ่นนะไม้สาวพร้อมออกดอกนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันสนนราคาอยู่ที่150บาทครับถือว่าสัปดาห์นี้ราคาเบาๆนะ150บาทครับกุหลาบโกกิเรื่องสายเถิดนะครับสัปดาห์นี้ต้นสวยมากเบอร์นี้ใกล้ถึงฤดูการออกดอกข้างกันยาตุลาเนี่ยเดือนนี้เป็นตุลาพฤศจิกาก็จะเริ่มแหละนะธันวาเนี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยเริ่มที่จะแทงช่อแทงดอกกันแหละนะซื้อไปตรงนี้ยังปลอดภัยไม้พวกนี้สำหรับสนุนให้ซื้อก็ซื้อช่วงนี้แหละครับเพราะถ้าซื้อช้ากว่านี้นะโอ้โหเวลาขนส่งถ้ามีดอกนะลำบากเหลือเกินเพราะช่อเขาเนี่ยจะบอบบางมากนะแต่สวยนะห้อยระย้อยเลยแล้วกลิ่นหอมฟุ้งเลยคนที่เล่นไม้หอมก็ต้องเป็นเอื้องสายเติบตัวนี้แหละครับในเบอร์นี้ฮะต้นสวยสเปคแบบนี้180บาทครับจัดไปก็เป็นเอื้องสายเสิร์ตนะครับแต่เป็นเอื้องสายเสิร์ตอีกสเปคนึงฮะไม้เกรดเดียวกันเบอร์เดียวกันแต่ว่าเลี้ยงเป็นรุ่นน้องนะฮะตัวนี้จะสนนราคาอยู่ที่150บาทนะฮะเรียกว่าก็คุ้มนะเนี่ยลำก็แตกสวยละนะเรื่องสายเสิร์ตนี่ก็เป็นกล้วยไม้ตัวครับที่ได้รับความนิยมนะตัวนี้สเปคนี้มีจำนวนจำกัดนะฮะมีไม่ถึง20ต้นนำมาจัดจำหน่ายกัน150บาทครับถือว่าราคาเบาๆมากๆเลยก็ดอกใหญ่จริงๆนะสวยๆแบบนี้เลยนะถ่ายกันให้ดูใกล้ๆจะเต็มตาต้นในสมบูรณ์คลิปนะมี2ดอกกันโอ้โหไม้ก็ตรงนี้ฮะตรงนี้ได้ปุ๋ยได้ยาแหมมันต้นใส่สะใจงามมากๆนะดูฮะก็ Enjoy เบอร์2นะนำมาจัดจำหน่ายกันสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆนะเดี๋ยวไปชมดอกกันอีกทีนะนี่ดูต้นกันโอ้โหความสวยความงามดูฮะคุ้มเลยครับนะไม้เบอร์นี้นี่ต้นคลิปเลยนะก็นี่ครับดูดอกครับ Enjoy เบอร์2นำมาจัดจำหน่ายกัน150บาทครับจัดไปก็สัปดาห์นี้ก็นำแคทริยาดอกใหญ่ๆสวยๆนะต้นกริบๆมาจำหน่ายกันนะจอมทองแฟนซีนะตัวนี้สวยงามมากคอนแฟนซียังไงก็มันไม่มีสแปดมีสีสันบอกไม่ถูกนะละมุนตาเหลือเกินก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับสเปคต้นก็เรียกว่าให้ดอกช่อแรกกันไม้พวกนี้จะอ้วนๆป้อมๆทรงเนี่ยสวยนะเรียกว่าเนี่ยแทงช่อแทงดอกกันแหละนะมีดอกในซองนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับจอมทองแฟนซีก็อ้าว150บาทนะตามกติกานะไม้ดีๆไม้สวยๆไม้เกรด A นะมิตรชนจำหน่ายไม้เนี่ยก็คัดไม้นะไม้คุณภาพ150บาทจัดไปแคทริยาลิตเติ้ลแฟรี่นะซึ่งเป็นแคทริยาที่ดอกกลางนะฮะเป็นไม้ช่อซึ่งไม้พวกนี้เป็นไม้ปันตามานะฮะนี่ไม้ปันตาสเปกให้ดอกช่อแรกนะฮะไม้อย่างกริบเลยไม้ใหม่นะสวยงามมากลิตเติ้ลแฟรี่นำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้นะฮะก็สนุนราคาก็ตามกติกาครับไม้ดีมีคุณภาพก็150บาทครับจัดไป
เอาตัวแปลกๆสวยๆมาจำหน่ายกันบ้างนะฮะตัวนี้สยามดีไลท์นะซึ่งก็เป็นไม้ที่สีสันเนี่ยหอมมีดวงตากลมตัดกันกับสีแดงนะพื้นกรีบสีเหลืองนะสยามดีไลท์สวยงามมากๆก็ไม้เป็นไม้หันลำนะมาปลูกเลี้ยงนะสวยมากนะบางตัวก็แตกหน่อใหม่กันแล้วนะก็จะคัดที่มีซองไปให้นะฮะสวยๆเลยนะเป็นไม้อีกตัวครับที่ดอกใหญ่นะแล้วก็สีสันนี่ได้ใจแหละนะนำมาจัดจำหน่ายกันครับ150บาทเช่นเดิมนะสยามดีไลท์สำหรับเจ้าตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ดอกใหญ่มากนะฮะชื่อเขาก็คือพุทธานุภาพนะขาวปากเหลืองสวยงามจริงๆเวลาออกดอกนะชื่อก็เป็นสิริมงคลนะพุทธานุภาพนะแคทริยานี่สัปดาห์นี้ก็เอามาจำหน่ายกันเยอะนะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะออกดอกกันแล้วนะก็เป็นไม้หันลำนะซึ่งคำว่าไม้หันลำนี่คือสายพันธุ์ไม่เพี้ยนนะตัดลำแบ่งลำมาจำหน่ายกันนะปลูกเลี้ยงจนฟื้นตัวหมดแล้วนะฮะ150บาทก็เป็นเจ้าเมียนมาซันเซ็ตนะฮะซึ่งเป็นแคทเรียดอกใหญ่มากมากนะเราเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์ในมิตรชนเคยเห็นโอ้โหมันใหญ่จริงๆดอกมันสะใจคนที่ชอบกล้วยไม้ดอกใหญ่ๆสีสันๆสวยงามจี๊ดจ๊าดนะสีแดงออกแบบแดงอมชมพูหน่อยแต่ว่าสีเข้มเลยสวยงามมากตัวนี้ก็เป็นเมียนมาซันเซ็ตที่ไปที่มาเขาอ่ะคนผสมพันธุ์ก็คือพี่จ่อยนี่แหละครับนะเขาบอกว่าส่งออกไปพม่าเยอะเลยตั้งชื่อให้เมียนมาซันเซ็ตครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือกรีนวิชนะครับกรีนวิชนี่ก็บางคนก็บอกเอ๊ะปากมันชมพูใช่กรีนวิชหรือมั่วหรือเปล่ามิตรชนไม่มั่วครับตัวนี้เป็นกรีนวิชนะแต่เป็นกรีนวิชเบอร์สองนะถ้ากรีนวิชเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีพื้นเลยนะครับส่วนตัวนี้พัฒนาสายพันธุ์มาใหม่นะก็กรีนวิชเหมือนกันเป็นไม้ที่สวยงามออกดอกเก่งครับมีตัวชนก็นำมาจัดจำหน่ายครับแคทเรียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะราคายืนพื้นอยู่ที่150บาทครับสวยๆเลยครับจัดแคทเรียกันไปเป็นชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นทองสุพรรณคนที่ชอบกล้วยไม้ฟอร์มกลมๆดอกสวยๆแบบนี้ฮะแล้วเจ้าทองสุพรรณเนี่ยดูนิสัยการออกดอกนี่ออกดอกเกือบทั้งปีเหมือนกันแทบจะทุกลำเลยนะแล้วที่สำคัญเป็นไม้เก่าไม้แก่นะคนที่ชอบสะสมไม้รุ่นแบบโบราณนานมาก็ต้องตัวนี้แหละครับนะทองสุพรรณนี่ถือว่าเป็นไม้ที่สร้างชื่อเยอะนะครับก็150บาทเช่นเดียวกันครับเอาตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นนิวแฮมเบอร์เบอร์สี่ต้นพยองนิวแฮมเมอร์แล้วแต่เลยไม้ตัวนี้เนี่ยเวลาออกดอกสีสันโอ้โหลวดลายไม่ต้องห่วงเลยสีสันนี่ตัดกันมีสแปดนะสแปดเนี่ยที่กรีบดอกก็เหมือนเราเอาผู้กันคนละต้นไม้ต้นเดียวกันไม้ตัวนี้ถือว่าสุดยอดไม้ตัวอ๋อนี่เวลาที่เวลาบานหลายๆวันแล้วสีสันสวยขึ้นเยอะเพราะว่าสวนที่เขาทำเนี่ยผมว่าไม่ใช่ธรรมดาสวยงามมากๆไม้พวกนี้นะ150บาทเช่นเดียวกันครับนิวแฮมเมอร์ขายดีมากตัวนี้นะท้ายคลิปนี่ก็เล่นแคทริยากันไปเป็นชุดยักษ์เลยนะเพราะว่าช่วงนี้แคทริยาก็เริ่มออกช่อออกดอกกันไม้ตัวนี้ครับเป็นไม้ที่ยังไม่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปนะแล้วก็เพิ่งจะพัฒนาสายพันธุ์จดชื่อไม้ปันตาออกวางสู่ตลาดครั้งแรกเนี่ยโดยมากจะส่งออกเกือบหมดมิตรชนก็ไปคุยเจ้าของไม้นะบอกว่าแหมส่งออกทั้งหมดนี่มันคนไทยไม่ได้ยนชมเลยก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แบ่งมาจำหน่ายให้กับคนไทยที่รักกล้วยไม้สวยๆดอกใหญ่ๆนะเอเชียนตันไลครับพระอาทิตย์ขึ้นที่เอเชียตัวนี้เป็นผลงานการผสมพันธุ์ของจ่อยออคิดนะหรือพี่จ่อยของเรานะถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่นในการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้สกุลแคทริยาตัวนี้ก็500กระถางพลาสติกนำกล้วยไม้แปลกๆใหม่ๆมานะซึ่งไม้เนี่ยมิตรชนก็พยายามที่จะจัดไม้ที่มันเรียกว่าแปลกหูแปลกตามาเจ้าตัวนี้ครับ Amazing Thailand นะสวยงามมากๆดูดอกโคสีสันเรียกว่ามันจะไปทางไหนก็ไม่ไปแต่มันสวยนะเอา Amazing Thailand ครับนำมาจัดจำหน่ายในสัปดาห์นี้ก็สนุนราคานะ150บาทตามกติกาครับจัดไปก็เป็นกล้วยไม้ตัวครับที่ถือว่าเป็นสุดยอดของไม้แหละครับเพราะว่านิสัยการออกดอกเนี่ยเรียกว่าออกดอกจนตัวตายแล้วครับนี่
ทุกลำครับออกดอกนะถือว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งเกือบทั้งปีนะมิตรชนมาทีไรก็จะเห็นดอกเขาอยู่เป็นประจำนะนี่ครับสเปคแทงช่อแทงซองแบบนี้ถือว่านำมาจัดจำหน่ายกันในสัปดาห์นี้ฮะส่วนเรื่องความใหญ่ของดอกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการบำรุงดูแลรักษาแล้วครับไม้บางตัวเนี่ยถือว่าถ้าสมบูรณ์ดีดอกก็จะใหญ่ตามอย่างที่มิตรชนบอกนะฮะก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะเป็นที่ติดอกติดใจของแฟนๆหลายท่านนะอาหารกล้วยไม้กับดีรูทนะดีรูทก็มี2สูตรนะสูตรดั้งเดิมนะกับสูตร X2 นะอันนี้ก็เป็นทุ่งน้อยออเรนจ์นะไม้ที่มิตรชนเชียร์นะรักมากๆเพราะว่าเขาออกดอกเก่งจริงๆนะเอาไปปลูกเลี้ยงกันไม่ผิดหวังครับ150 บาทครับสัปดาห์นี้ก็มาดูไม้ตัวใหม่ๆแปลกๆกันบ้างนะครับตอนนี้ชานทิวลี่เลฟนะสวยงามมากดูครับสีสันเป็นไม้นอกนะตอนนี้ก็เป็นไม้ช่อนะอันนี้ต้นเพิ่งจะสอนดอกหัดออกดอกครั้งแรกนะดูครับเรียกว่าเลี้ยงง่ายครับตอนนี้นะนี่ออกดอกกำลังตูมๆออกดอกกันเลยนะก็เป็นไม้ที่เดี๋ยวถ้าต้นใหญ่กว่านี้ช่อก็จะใหญ่ตามขึ้นนะสวยงามมากๆชานทิวลี่เลสนะถือเขานี่ชมความงามของดอกเขาอีกครั้งนึงนี่สวยจริงๆนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับตัวนี้ราคาก็เอายืนพื้นนะ150 บาทจริงๆต้องราคาสูงกว่านี้นะธรรมิตรชนก็เรียกว่าเปิดไม้ตัวใหม่ๆนี่ก็เอาใจกันก็แล้วกัน150 บาทครับจ่ายกันบ้างนะครับตัวนี้ชื่อเขานะดับเบิลดีไลท์ครับเป็นไม้ใหม่นะยังไม่มีในท้องตลาดเท่าไหร่นะฮะก็เพิ่งเปิดตัวเอามาจำหน่ายกันนะในสัปดาห์แรกต้นก็เป็นไม้ปันตานะนี่เรียกว่าสอนดอกเพิ่งขาดออกดอกกันปีแรกนะออกดอกกันในซองเนี่ยเริ่มมีดอกแล้วครับก็ดับเบิลดีไลท์นะเป็นไม้ที่สวยงามมากๆนะเนี่ยนะครับนี่เริ่มออกดอกจากซองนะไม้ปันตาไม่เห็นเงาเงาดำๆไหมครับนั่นคือดอกเขานะเดี๋ยวซองเปิดปั๊บก็จะออกเป็นดอกบานในที่สุดนะสวยงามมากดับเบิลดีไลท์ครับก็ไม้ตัวนี้ไม่ค่อยมีจำหน่ายในท้องตลาดนะเพิ่งเปิดตัวใหม่เช่นกันนะก็นำมาจัดจำหน่ายกันครับในสนุนราคาอ้าว150 บาทครับ